ในอาณาจักรที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่มีพระราชวังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบและภูเขาสูงมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่มีความงามล้ำเลิศเธอมีเส้นผมยาวดังไหมทองริมฝีปากสีแดงสดและดวงตาแวววาวาราวกับดวงมดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ท่ามกลางความงามนั้นยังมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่เจ้าหญิงองค์นี้ไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้ใครรู้จักอย่างแท้จริงและไม่เคยปรากฏตัวในงานพระราชพิธีใดๆเลย ชาวบ้านในเมืองที่ใกล้พระราชวังต่างพากันเล่าขานถึงเจ้าหญิงลึกลับกันอย่างแพร่หลายบ้างว่าเธอมีพลังพิเศษบ้างก็ว่าเธอเป็นผู้ถูกสาปให้ต้องหลบซ่อนตัวจากโลกภายนอกมีเพียงพระราชาและพระมารดาของเจ้าหญิงเท่านั้นที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเจ้าหญิงองค์นี้วันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อคำหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวนาธรรมดาในหมู่บ้านหนึ่งเขามักจะเดินทางผ่านพระราชวังทุกวันเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าของเจ้าหญิงลึกลับจากปากชาวบ้านจนกระทั่งในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาจากในพระราชวังคำนึงรู้สึกสงสัยและแตัดสินใจเข้าไปในพระราชวังเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องที่เสียงร้องไห้ดังขึ้นเขาก็พบกับเจ้าหญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าท่าทางเศร้าและหม่นหมองท่านเป็นใคร เจ้าหญิงถามด้วยเสียงแผ่วเบาขณะที่มองไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความสงสัยคำหนึ่งตอบอย่างสุภาพข้าเพียงแค่ชาวนาผู้เดินทางผ่านมานี้ข้ารู้สึกสงสารที่ได้ยินเสียงของท่านจึงอยากเข้ามาดูเจ้าหญิงมองคำหนึ่งด้วยความเงียบเงันก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเศร้าข้าเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจากักรนี้แต่ชีวิตข้าเต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าข้าไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ปรารถนาะ คำนึงเริ่มรู้สึกเห็นใจเจ้าหญิงเขาไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเจ้าหญิงจะมีความทุกข์เช่นนี้ท่านไม่ควรต้องอยู่คนเดียวเช่นนี้คำนึงพูดอย่างจริงใจทุกคนสมควรที่จะมีโอกาสหาความสุขและความสงบในชีวิตเจ้าหญิงมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความสับสนท่านมีความสุขหรือไม่เจ้าหญิงถามคำนึงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าข้าอาจจะไม่มีความร่ำรวยหรือชีวิตที่หรูหรา แต่ค่ารู้สึกขอบคุณทุกวันที่มีครอบครัวมีเพื่อนและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวคำตอบของคำหนึ่งทำให้เจ้าหญิงตกใจและเริ่มคิดถึงชีวิตของเธอเองว่าอาจจะมีอะไรที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอมากกว่าที่คิดในขณะนั้นเองเจ้าหญิงเริ่มเล่าถึงความเศร้าในใจของเธอความรู้สึกที่ต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริง จากโลกภายนอกเธอเล่าว่าตั้งแต่ยังเด็กเธอถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดที่ทำให้เธอมีความสุขเพราะเธอถูกคาดหวังให้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของสังคมท่านไม่เคยได้ทำตามความฝันของตัวเองหรือคำหนึ่งถามเจ้าหญิงพยักหน้าเล็กน้อยน้ำตาเริ่มหลั่งออกมาข้าไม่เคยมีโอกาสได้ทำตามสิ่งที่ข้าต้องการข้าแค่เป็นคนที่คนอื่นต้องการให้ข้าเป็นคำหนึ่งคิดสักครู่แล้วตอบว่าบางทีท่านอาจต้องลองให้โอกาสตัวเองดูบ้างลองค้นหาความสุขในสิ่งที่ท่านรัก คำพูดของคำานึงทำให้เจ้าหญิงเริ่มคิดใหม่ว่าบางทีเธออาจจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและออกจากกรอบที่คนอื่นสร้างขึ้นวันนั้นเจ้าหญิงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโดยเริ่มท้นจากการมองหาเส้นทางที่เธออยากเดินจริงๆและในที่สุดเธอก็พบความสุขในสิ่งที่เธอรักและทำให้ชีวิตเธอมีความหมายขึ้น ทว่าการเดินทางในเส้นทางใหม่ของเจ้าหญิงไม่ได้ราบรื่นเสมอไปการเผชิญหน้ากับความกลัวและความท้าทายต่างๆก็เป็นสิ่งที่เธอต้องผ่านไปแต่เธอก็เริ่มเรียนรู้ว่าทุกความเจ็บปวดและความลำบากที่เธอ,อเผชิญนั้นคือการเติบโตและทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของเจ้าหญิงลึกลับนี้เป็นเรื่องของการค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตผ่านการเปิดใจและการกล้าลงมือทำเพื่อสิ่งที่รักแม้ว่า จะมีอุปสรรคมากมายขวางทางแต่การเผชิญหน้ากับความกลัวและการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งที่ทำให้เธอสามารถก้าวผ่านไปได้เจ้าหญิงเริ่มเข้าใจว่าการตาหาความสุขไม่ได้เป็นเพียงการหนีจากความกลัวแต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเติบโตการเรียนรู้จากการล้มเหลวและการใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น วันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆเธอได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับสภาพแวดล้อมและความยากจนเด็กหนุ่มคนนั้นชื่อถิ่นเขาทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ต้องเผชิญกับความลำบากที่ไม่มีทางออกเจ้าหญิงได้ยินเรื่องราวของเขาและตัดสินใจช่วยเหลือเขาแม้ว่าเธอจะมีทรัพย์สินมากมายแต่เธอก็ไม่ได้คิดที่จะใช้มันเพื่อเอาใจตัวเองเท่านั้นแต่เธอเริ่มคิดถึงการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ท่านคิดจะทำอย่างไรกับชีวิตของท่านทินถามเจ้าหญิงในขณะที่ทั้งคู่เดินไปตามทางเดินในหมู่บ้านเจ้าหญิงคิดสักครู่และตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ข้าเป็นอีกต่อไปข้าจะใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองและช่วยเหลือคนที่ต้องการให้ได้มากที่สุดทินมองเจ้าหญิงด้วยความประหลาดใจท่านเป็นเจ้าหญิงที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมถึงยังต้องการช่วยเหลือคนอื่น เจ้าหญิงยิ้มและตอบว่าเพราะการให้ไม่เคยทำให้ข้ารู้สึกขาดทุนมันทำให้ข้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นและข้าอยากเห็นความสุขของคนอื่นๆร่วมกับข้าทั้งสองเดินไปตามทางด้วยกันทินเริ่มมองเห็นความเมตตาของเจ้าหญิงและเริ่มคิดว่าเขาเองก็สามารถทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้เช่นกันแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะมองหาความหมายในสิ่งที่เขาทำและเห็นความสำคัญของการให้และการแบ่งปัน ในที่สุดเจ้าหญิงได้พาทินกลับไปที่พระราชวังเพื่อให้เขาได้ศึกษาวิธีการทำงานที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้มากขึ้นและทินก็ได้รับโอกาสในการเรียนรู้การทำเกษตรที่ยั่งยืนและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นเจ้าหญิงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ในสถานะที่สูงส่งที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความร่ำรวยหรืออำนาจแต่จากการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าในการช่วยเหลือผู้อื่นและทำสิ่งที่ดีงามให้กับโลก ในที่สุดเจ้าหญิงก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความสุขที่แท้จริงคือการให้และการทำเพื่อคนอื่นมากกว่าการได้รับการช่วยเหลือผู้อื่นและการสร้างความหมายในชีวิตตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเต็มเพี่ยมไปด้วยความสุขและความพอใจเจ้าหญิงยังคงเดินทางต่อไปพร้อมกับทินโดยมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ต่างๆที่เธอสามารถเรียนรู้ และช่วยเหลือชาวบ้านได้มากขึ้นทุกๆหมู่บ้านที่พวกเขาผ่านไปเจ้าหญิงงอได้พบกับเรื่องราวต่างๆที่ทา้าทายทั้งความคิดและจิตใจของเธอแต่ทุกครั้งที่เธอได้ช่วยเหลือผู้คนเธอก็ยิ่งเรียนรู้ว่าในทุกความทา้าทายนั้นมีบทเรียนที่สำคัญรอให้เธอค้นพบในหมู่บ้านหนึ่งเจ้าหญิงพบกับกลุ่มคนที่ประสบปัญหาภัยแรงและไม่สามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เธอได้พูดคุยกับเกษตรกรในหมู่บ้านและเห็นถึงความหวังที่เริ่มหมดลงจากสายตาของพวกเขาแต่เจ้าหญิงไม่ยอมแพ้เธอใช้ความรู้ที่เธอได้รับจากการศึกษาผ่านการเดินทางมาแบ่งปันเทคนิคในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพการให้เป็นสิ่งที่ข้าทำได้มากที่สุดเจ้าหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจถ้าหากเราช่วยกันในวันนี้เราจะสามารถพัฒนาชุมชนของเราให้แข็งแกร่งในวันพรุ่งนี้ได้ ทินที่เดินทางมาด้วยกันได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกคนเริ่มมีความหวังและกำลังใจในการทำงานหนักเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแม้สถานการณ์ยังคงท้าทายแต่พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องเผชิญกับมันคนเดียวหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหญิงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขอบคุณท่านเจ้าหญิงท่านไม่เพียงแค่ช่วยเราให้เอาชนะความยากลำบากแต่ท่านยังให้เราความหวังที่จะเดินต่อไปในชีวิตนี้ เจ้าหญิงยิ้มและตอบกลับด้วยความจริงใจข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่ให้คำแนะนำแต่ข้าอยากให้ทุกคนในที่นี้รู้ว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการให้และการแบ่งปันเมื่อเจ้าหญิงและทินเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆพวกเขาก็ได้พบกับบทเรียนใหม่ๆที่เติมเต็มหัวใจของพวกเขาทุกครั้งและทุกๆครั้งที่เจ้าหญิงช่วยเหลือใครบางคนเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเองก็เติบโตขึ้นจากการเรียนรู้และการให้ไปในตัวแต่การเดินทางนี้ยังไม่สิ้นสุด เจ้าหญิงยังคงต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆและการตัดสินใจที่ยากลำบากในอนาคตเธอยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะได้เรียนรู้และบทเรียนสำคัญในชีวิตที่จะได้ค้นพบเจ้าหญิงและทินยังคงเดินทางไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและการเรียนรู้ใหม่ๆทุกหมู่บ้านที่พวกเขาผ่านไปล้วนมีความท้าทายและปัญหาที่รอการแก้ไขแต่เจ้าหญิงไม่เคยย่อท้อเธอใช้ความรู้และความเมตตาในการช่วยเหลือผู้คนจนได้รับความรัก และความไว้วางใจจากชาวบ้านทุกแห่งวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าหญิงได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเกดที่กําลังพยายามหาทางช่วยชีวิตพ่อที่ป่วยหนักเพราะในหมู่บ้านนั้นขาดแคลนทั้งยารักษาและแพทย์ที่จะมาช่วยเหลือเกดร้องให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงท่านเจ้าหญิงโปรดช่วยข้าเธอข้าทําทุกอย่างแล้วแต่พ่อข้ากําลังจะตายหากข้าไม่สามารถหาวิธีรักษาเขาได้ เจ้าหญิงมองไปยังชายชราอย่างเงียบๆใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกสงสารและเห็นใจเจ้าหญิงหันไปมองทินแล้วพูดขึ้นเราต้องหาทางช่วยเขาแต่การรักษาไม่ใช่แค่เพียงการใช้ยาเราต้องหาวิธีที่จะฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเขาหลังจากนั้นเจ้าหญิงเริ่มแนะนําให้เกตองหาวิธีการที่ธรรมชาติได้มอบให้เช่นการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณในการบำรุงสุขาภาพรวมถึงการพักผ่อนและการสร้างบรรยากาศที่สงบเงียบ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นในขณะที่เกตกำลังลองทำตามคำแนะนำของเจ้าหญิงพ่อของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความดูแลจากลูกสาวและความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงแม้จะยังไม่หายดีในทันทีแต่ชายชราก็เริ่มมีความหวังและกำลังใจที่ดีขึ้นวันหนึ่งเกตมาหาเจ้าหญิงพร้อมกับน้ำตาแห่งความดีใจขอบคุณท่านเจ้าหญิงพ่อข้ารู้สึกดีขึ้นมากขอบคุณที่ให้คำแนะนำและความหวังแก่ข้าและครอบครัว เจ้าหญิงยิ้มและกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการมอบความหวังให้แก่กันเมื่อมีความหวังความมุ่งมั่นในการรักษาและการดูแลก็จะทำให้เกิดปาฏิหาริเจ้าหญิงและทินเดินจากหมู่บ้านนั้นไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการได้เห็นผลลัพธ์จากการแบ่งปันและความเอื้ออาทรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่การเดินทางของเจ้าหญิงยังไม่สิ้นสุด เธอยังคงมุ่งหน้าไปข้างหน้าเพื่อเรียนรู้และค้นพบบทเรียนใหม่ๆจากชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งและเธอจะได้พบกับความท้าทายใหม่ๆที่จะทดสอบทั้งจิตใจและความมุ่งมั่นของเธอการเดินทางของข้ายังไม่สิ้นสุดเจ้าหญิงคิดในใจขณะที่เธอและทินเดินผ่านทุ่งหญ้าไปสู่หมู่บ้านถัดไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อที่ว่าเมื่อคนเราช่วยเหลือกันโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความดีงาม การเดินทางของเจ้าหญิงและทินยังคงดำเนินไปท่ามกลางท้องทุ่งกว้างและหมู่บ้านที่เงียบสงบทุกครั้งที่พวกเขาผ่านไปหมู่บ้านเหล่านั้นต่างก็มีเรื่องราวและความทา้าทายที่รอให้เจ้าหญิงได้ช่วยเหลือครั้งนี้พวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าซึ่งเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติและความสงบแต่ในหมู่บ้านนั้นก็มีความทุกข์และความท้อแท้ปกคลุมไปทั่วเจ้าหญิงและทินเดินเข้าไปในหมู่บ้าน และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อน้อยที่นั่งอยู่ข้างกองไฟร้องไห้ด้วยความเศร้าเจ้าหญิงเดินเข้าไปหาและถามว่าเจ้ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือน้อยเงยหน้าขึ้นและตอบด้วยเสียงสันส่นๆท่านเจ้าหญิงข้าสูญเสียพี่ชายไปในสงครามและข้ากลัวว่าจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปอีกถ้าไม่มีพี่ชายข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเจ้าหญิงมองไปที่น้อยด้วยความสงสารเธอไม่ตอบทันทีแต่กลับนั่งข้างๆและกล่าวว่า ความสูญเสียเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่จงจำไว้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่การไม่มีความสูญเสียแต่คือการที่เรารับมือกับมันได้เจ้าหญิงหยิบผ้าขาวม้าจากกระเป๋าและมอบให้กับน้อยสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความทรงจำที่ดีจากพี่ชายท่านจะสามารถยืนหยัดและก้าวต่อไปได้น้อยรับผ้าขาวม้ามาด้วยน้ำตาคลอเธอรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความเข้าใจที่เจ้าหญิงมอบให้แก่เธอ จากนั้นเจ้าหญิงได้แนะนําให้น้อยหาวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานและดูแลครอบครัวรวมถึงการนําความทรงจําที่ดีของพี่ชายมาสานต่อการกระทําที่ดีเพื่อให้คนในหมู่บ้านมีความสุขและเติบโตไปด้วยกัน ผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่เจ้าหญิงและทินจากไปหมู่บ้านนั้นกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งน้อยได้เริ่มต้นสร้างโครงการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเริ่มทำงานร่วมกับคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการพี่ชายของน้อยไม่ได้หายไปแต่เขายังคงอยู่ในความทรงจำของเธอและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่น การเรียนรู้จากความสูญเสียการให้อภัยและการก้าวไปข้างหน้าเป็นบทเรียนที่เจ้าหญิงสอนให้น้อยได้เข้าใจลึกลงไปในใจของน้อยความเชื่อและความหวังที่เจ้าหญิงปลูกฝังให้เธอมันเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับหมู่บ้านที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในขณะที่เจ้าหญิงและทินเดินทางต่อไปพวกเขามองไปยังอนาคตที่ยังมีความท้าทายรออยู่ทว่าพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางที่แท้จริง ไม่ได้อยู่แค่ในเส้นทางที่พวกเขาเดินแต่ในสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อผู้อื่นทุกการกระทำที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนของการเรียนรู้และการเติบโตภายในจิตใจของเจ้าหญิงเองการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการแบ่งปันความรักและความเข้าใจเจ้าหญิงกล่าวกับทินในขณะที่พวกเขามองไปยังขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงสว่างที่ส่องสว่างไปข้างหน้าทุกๆก,ก้าวที่พวกเขาก้าวไปคือการสร้างโลกที่ดีกว่าให้กับคนอื่นและตัวเอง เรื่องของเจ้าหญิงยังคงดำเนินต่อไปและจะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะทุกๆก,การกระทำดีๆที่เธอได้ทำคือการเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและการเติบโตในหัวใจของทุกคนที่เธอได้พบเจอการเดินทางของเจ้าหญิงและทินยาวไกลไปจนถึงดินแดนที่ไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อนป่าลึกและภูเขาที่สูงชันรออยู่เบื้องหน้าแต่เจ้าหญิงไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงแม้จะรู้ว่าทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตราย และความท้าทายเธอกลับรู้สึกว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่มีความหมายที่สุดในชีวิตวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังเดินทางผ่านป่าดึกสงัดทินสังเกตเห็นว่ามีเสียงแปลกๆดังมาจากหุบเขาลึกเขาชี้ไปยังทิศท,ทางนั้นและกล่าวว่าท่านเจ้าหญิงดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเราควรจะไปดูหรือไม่ เจ้าหญิงหยุดเดินและมองไปยังหุบเขาสายตาเงียบสงบเธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรียกหาเธอจากภายในแต่เธอไม่ได้รีบตอบทว่าหลังจากได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเจ้าหญิงก็เอ่ยเบาๆว่าเราไปดูดีกว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มากที่สุดทั้งสองเดินเข้าสู่หุบเขาอย่างระมัดระวังเสียงแปลกๆนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามาถึงถ้ำที่ลึกมากทินเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากภายในแต่เจ้าหญิงยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นหวัน ทันใดนั้นภายในถ้ำม,มีแสงสว่างสีเขียวอ่อนส่องออกมาและปรากฏสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นพูดพรายที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีผิวสีเงินและตาเป็นแสงสีเขียวเรืองรองเจ้าหญิงหยุดยืนและเงียบครึมก่อนที่จะพูดเสียงเบาๆว่าท่านคือใครและทำไมจึงต้องอยู่ที่นี่ พูดพรนั้นยิ้มบางๆและตอบว่าข้าเป็นผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องผเผชิญกับการทดสอบหักไม่สามารถผ่านได้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของป่าตลอดไปทินมองไปที่เจ้าหญิงและเห็นว่าเธอไม่ได้รู้สึกตกใจหรือกลัวแม่แต่น้อยเจ้าหญิงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าการทดสอบนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับหัวใจของเราใช่หรือไม่พูดพรยพยักหน้าถูกต้องท่านต้องพิสูจน์ว่าใจของท่านเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความกล้าหาญ เจ้าหญิงจ้องมองไปที่พูดไพรยและกล่าวต่อไปว่าเราพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ว่าใจของเรามีความบริสุทธิ์และพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งที่ขวางหน้าพูดไพรยเริ่มทดสอบเจ้าหญิงโดยการให้เธอเลือกในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากลำบากทุกคำถามที่พูดไพรยถามเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ความรักและการเสียสละเจ้าหญิงตอบได้อย่างมั่นใจทุกครั้งโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเมื่อทดสอบเสร็จพูดไพรยยิ้มและกล่าวว่า ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าหัวใจของท่านบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความกล้าหาญเจ้าหญิงและทินได้เรียนรู้จากการทดสอบนี้ว่าความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ของหัวใจไม่สามารถวัดจากสิ่งที่เราทำแต่คือความจริงใจที่อยู่ในตัวเราทุกคนเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยใจที่แท้จริงและรักในสิ่งที่เราทำมันจะนำพาเราไปสู่การเติบโตและเข้าใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเจ้าหญิงกล่าวขอบคุณพูดพราย และเดินออกจากถ้ำด้วยทินภารกิจของพวกเขายังไม่สิ้นสุดแต่พวกเขารู้ว่าทุกย่างก้าวที่พวกเขาก้าวไปนั้นเต็มไปด้วยบทเรียนและการเติบโตที่สำคัญไม่เพียงแต่สำหรับพวกเขาแต่สำหรับทุกคนที่พวกเขาได้พบเจอการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่เจ้าหญิงและทินพบกับอุปสรรคใหม่พวกเขาก็เติบโตขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นแม้การทดสอบในแต่ละครั้งจะยากแค่ไหนเจ้าหญิงก็มั่นใจว่าเธอสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และการช่วยเหลือจากผู้อื่น การเดินทางของเจ้าหญิงและทินยิ่งยาวไกลขึ้นทุกทีพวกเขาผ่านหลายเมืองและหมู่บ้านซึ่งแต่ละแห่งต่างก็เต็มไปด้วยเรื่องราวและบทเรียนใหม่ๆเจ้าหญิงได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่จะได้มาง่ายๆทุกความสำเร็จต้องผ่านการต่อสู้และการเรียนรู้จากความผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดคือการทำความดีเพื่อผู้อื่น วันหนึ่งเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังร้องให้ร้องเรียกหาความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มีใครสนใจเธอพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าบ้านของฉันถูกพายุทำลายหมดฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเจ้าหญิงเดินเข้าไปใกล้และถามเธอด้วยความหงอยใหญ่มีอะไรที่ข้าสามารถช่วยได้หรือไม่หญิงสาวมองเจ้าหญิงด้วยน้ำตาเต็มดวงตาขอบคุณมากค่ะ ท่านเจ้าหญิงไม่มีใครช่วยเราเลยทุกคนกลัวการช่วยเหลือเพราะกลัวว่าโลกจะไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมเจ้าหญิงจึงกล่าวด้วยเสียงมั่นคงเราทุกคนล้วนกลัวในบางสิ่งแต่ความกลัวนั้นจะไม่มีวันหยุดเราได้ถ้าเราใจกล้าและช่วยเหลือกันแล้วเจ้าหญิงจึงช่วยหญิงสาวนั้นด้วยการจัดการให้ชาวบ้านมาช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้กับเธอและในที่สุดบ้านของหญิงสาวก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในระหว่างนั้นเจ้าหญิงก็ได้สอนทินถึงบทเรียนสำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแม จะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาแต่การทำความดีนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางต่อไปทินเริ่มตระหนักว่าไม่ใช่แค่การเดินทางที่สำคัญแต่คือการที่พวกเขาสามารถทำให้ทุกย่างก้าวของพวกเขามีความหมายโดยการทำสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่พบเจอหลายเดือนผ่านไปเจ้าหญิงและทินยังคงเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆทุกครั้งที่พวกเขาพบกับปัญหาหรือความทุกข์ยากเจ้าหญิงจะใช้สติปัญญา และหัวใจที่มั่นคงช่วยเหลือและทุกครั้งที่พวกเขาผ่านพ้นไปความมั่นใจของเจ้าหญิงก็เพิ่มขึ้นวันหนึ่งขณะกำลังเดินทางไปยังเมืองใหญ่เจ้าหญิงก็พบกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอพวกเขาถูกกองทัพของศัตรูบุกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวทินและเจ้าหญิงถูกล้อมรอบด้วยทหารจำนวนมากเจ้าหญิงจึงต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะทำอย่างไรเจ้าหญิงยืนตรงและพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเราไม่สามารถใช้กำลังได้เสมอไป ถ้าเราต้องการชนะเราต้องใช้ปัญญาและหัวใจของเราเจ้าหญิงเริ่มพูดคุยกับหัวหน้ากองทัพของศัตรูด้วยความใจเย็นและใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและความเมตตาผลสุดท้ายหัวหน้ากองทัพก็ตกลงที่จะหยุดการโจมตีและเปิดทางให้เจ้าหญิงเดินทางต่อไปโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตใดๆเหตุการณ์นี้ได้สอนเจ้าหญิงและทินทิงบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การต่อสู้ดวยอาวุธแต่เป็นการใช้ปัญญา และความเมตตาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและทำให้ทุกฝ่ายได้รับผลดีหลังจากการเดินทางผ่านบททดสอบมากมายเจ้าหญิงเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอแก่ประชาชนทุกคนเธอเริ่มเล่าเรื่องราวของการเดินทางและการเรียนรู้ของเธอในทุกๆหมู่บ้านที่เธอไปถึงและให้คำแนะนำแก่ทุกคนเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีและการทำความดี เรื่องราวของเจ้าหญิงและทินกลายเป็นตำนานที่ถูกร่ำลือไปทั่วแผ่นดินเป็นเรื่องราวของความรักความเสียสละและความกล้าหาญที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและผู้คนให้ดีขึ้นได้จากการมีหัวใจที่บริสุทธิ์และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อเจ้าหญิงและทินเดินทางไปถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเธอก็ได้พบกับสถานการณ์ที่ทำให้เธอต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและปัญญาของเธออีกครั้ง เมืองนี้มีปัญหามากมายผู้คนต่างแย่งชิงอำนาจและมีความไม่ลงรอยกันอย่างหนักเมื่อเจ้าหญิงเข้าไปในตลาดกลางเมืองก็เห็นการทะเลวิวาทกันระหว่างคนในเมืองแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ความขัดแย้งเหล่านี้ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความแตกแยกเจ้าหญิงจึงตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงด้วยการใช้คำพูดที่อ่อนโยนและเข้าใจเพื่อทำให้ทุกคนในตลาดใจเล่นลงเธอเริ่มต้นด้วยการพูดว่าท่านทั้งหลายท่านเคยคิดไหมว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทะเลาะก,กัน แต่เกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้คำพูดของเจ้าหญิงทำให้ผู้คนที่กำลังโกรธเริ่มหยุดชะงักและหันมาฟังสิ่งที่เธอกล่าวเจ้าหญิงยังเล่าถึงการเดินทางของเธอการเรียนรู้และการเสียสละที่เธอได้พบเจอมาการทะเลาะก,กันไม่มีใครได้ประโยชน์แต่การร่วมมือและแบ่งปันนั้นจะทำให้ทุกคนเจริญก้าหน้าเรามีสิ่งดีๆที่สามารถทำร่วมกันได้ถ้าทุกคนเปิดใจและเรียนรู้จากกันและกันเมื่อเจ้าหญิงกล่าวจบผู้คนในตลาดเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง และเริ่มหันมาคิดใหม่พวกเขาหยุดทะเลาะและเริ่มช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นความแตกแยกในเมืองเริ่มลดลงและคนในเมืองเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทินที่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าหญิงรู้สึกภูมิใจในตัวเธอและเริ่มเข้าใจบทเรียนที่เจ้าหญิงได้สอนเขามาตลอดการเดินทางนี้เขารู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อชนะแต่เป็นการใช้ความรักและการเห็นแก่ผู้อื่นเป็นหลักในการตัดสินใจ ในขณะที่เมืองเริ่มฟื้นฟูจากความแตกแยกเจ้าหญิงและทินก็เดินทางต่อไปทั่วทุกทิศของอาณาจักรช่วยเหลือผู้คนและแบ่งปันความรู้จากการเดินทางของพวกเขาทำให้ทุกที่ที่พวกเขาไปนั้นกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และการเติบโตวันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงและทินกลับไปยังพระราชวังท่านราชาข้อทูลถามเจ้าหญิงด้วยความภาคภูมิใจเจ้าหญิงของเราได้พบเจอกับอะไรบ้างในการเดินทางครั้งนี้เจ้าหญิงยิ้มและตอบว่าข้าพเจ้าได้พบเจอกับความทุกข์ยาก และความสุขข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการทำความดีจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทินยิ้มตามและกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการชนะในการต่อสู้แต่คือการเปิดใจและเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเจ้าหญิงและทินได้กลับมาที่พระราชวังด้วยความมั่นใจ และเข้าใจถึงบทเรียนชีวิตที่พวกเขาได้รับทุกคนในพระราชวังก็ต่างชื่นชมในความรู้และความเมตตาของเจ้าหญิงท่านราชากล่าวว่าข้าภูมิใจในเจ้าหญิงและทินที่ไม่เพียงแต่ทําให้เมืองและอาณาจักรดีขึ้นแต่ยังทําให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการรักและดูแลผู้อื่นจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มการปกครองด้วยการให้คําแนะนํา และสร้างโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยการนำความรู้และคุณธรรมที่เธอได้เรียนรู้จากการเดินทางมาปรับใช้กับการปกครองทำให้ประชาชนในอาณาจักรมีความสุขและสมานฉันกันและนี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงประหลาดผู้ซึ่งเป็นทั้งนักเรียนและครูของโลกแห่งความจริงผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าความรักและการเสียสละเป็นกุญแจที่สำคัญในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นในขณะที่เจ้าหญิงเริ่มปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตา และความเข้าใจประชาชนทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความสงบสุขและความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนตระหนักถึงการทำดีและการทำเพื่อส่วนรวมในวันหนึ่งเจ้าหญิงได้ยินข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งที่ยังคงมีปัญหาภายในเจ้าหญิงจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนั้นเองแม้จะเหนื่อยล้าจากการปกครองทั้งอาณาจักรแต่เจ้าหญิงก็ยังยืนยันที่จะไปเพราะเธอเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาส และการดูแลจากผู้นำที่มีความเมตตาเมื่อเจ้าหญิงไปถึงหมู่บ้านนั้นเธอพบกับปัญหาที่ยากยิ่งขึ้นผู้คนในหมู่บ้านต่างมีความคิดแตกต่างกันอย่างรุนแรงพวกเขาไม่สามารถหาทางออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาได้เจ้าหญิงรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของการปกครองที่เธอต้องเผชิญเจ้าหญิงจึงตัดสินใจเชิญผู้นำจากทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยในที่เดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกข้างเจ้าหญิงเริ่มต้นด้วยการพูดว่าเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตเดียวกัน ความขัดแย้งไม่อาจช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเรามารวมกันเราจะเห็นว่าโลกนี้สามารถดีขึ้นได้เธอใช้คำพูดที่สงบและมั่นคงจนทำให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มยอมรับกันและกันมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันด้วยความเคารพเจ้าหญิงไม่ได้บังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เธอแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเคารพความแตกต่างและการร่วมมือกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ หลายวันผ่านไปสถานการณ์ในหมู่บ้านเริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็วทุกคนเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีเจ้าหญิงเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆความสามารถีเริ่มกลับคืนสู่หมู่บ้านนั้นและเจ้าหญิงรู้สึกพอใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทีมที่เคยติดตามเจ้าหญิงมาตลอดเวลายืนข้างๆเจ้าหญิงและกล่าวว่าเจ้าหญิงของข้าความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ทุกคนทำตามแต่เกิดจากการที่ท่านแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการยอมรับ และเข้าใจกันนั้นสำคัญเพียงใดเจ้าหญิงยิ้มและตอบว่าข้าเชื่อเสมอว่าถ้าเราตั้งใจทำดีและทำเพื่อส่วนรวมมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองในที่สุดเจ้าหญิงเดินทางต่อไปทั่วอาณาจากักรโดยมีทินเคียงข้างเธอยังคงแบ่งปันความรู้และคำสอนที่ได้รับจากการเดินทางแก่ผู้คนในทุกมุมของอาณาจักรทุกทกที่ที่เธอไปเธอก็ได้ปลูกฝังคุณธรรมและความเมตตาให้แก่ประชาชนโดยมีทินคอยช่วยเหลือและเรียนรู้จากเธอไปพร้อมๆ กันในที่สุดเจ้าหญิงก็ได้รับการยอมรับจากทั้งอาณาจักรไม่เพียงแต่จากการกระทําที่ดีแต่ยังจากการที่เธอแสดงให้เห็นว่าความเมตตาและการเสียสละเป็นสิ่งที่สามารถนําพาไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อเจ้าหญิงได้เดินทางไปทั่วอาณาจักรเธอได้พบกับผู้คนมากมายจากทุกหมู่บ้านทุกเมืองแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง และงานที่ต้องทำแต่เจ้าหญิงก็ไม่เคยย่อท้อสิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือความรักและความเคารพจากผู้คนที่เธอได้พบเจอทุกๆสถานที่ที่เธอไปความสามัคคีและความเข้าใจก็เริ่มแผ่ขยายไปทั่ววันหนึ่งเจ้าหญิงกลับมายังพระราชวังของเธอและพบว่าพระราชาบิดาของเธอกำลังนั่งอยู่บนบันลังอย่างอ่อนล้าจากการปกครองที่ยาวนานและหนักหน่วงท่านมองเจ้าหญิงด้วยแววตาภูมิใจและกล่าวว่าเจ้าหญิงของข้าข้าภูมิใจในตัวเจ้า ความเมตตาและความเข้าใจที่เจ้ามีทำให้อนาจักรของเรากลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งข้าเห็นแล้วว่าเจ้าพร้อมที่จะสืบทอดราชบัลลังก์เจ้าหญิงยิ้มด้วยความมั่นใจและตอบว่าข้าไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเนอทุกสิ่งแต่ข้าต้องการจะเป็นผู้นำที่สามารถทำให้ทุกคนในอาณาจักรนี้มีความสุขรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพระราชาบิดาเห็นถึงความมุ่งม,มั่นและความดีงามในตัวเจ้าหญิงจึงกล่าวว่า เจ้าเป็นผู้นำที่เราควรจะมีค่าจะฝากราชบัลลังก์ให้เจ้าและขอให้เจ้าผู้นำอาณาจักรของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเจ้าหญิงรับคำและต่อจากนั้นก็ขึ้นมานั่งบนบันลลังก์อย่างมั่นใจแต่ไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เป็นเพราะเธอรู้ดีว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการทำเพื่อส่วนรวมและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเมื่อเจ้าหญิงขึ้นครองราชเธอได้ออกกฎใหม่ที่เน้นการทำดีต่อกันการเคารพสิทธ และความรู้สึกของผู้อื่นรวมถึงการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของอาณาจักรทุกคนได้รับการสอนให้เข้าใจถึงคุณค่าของการให้และการรับความเมตตาและจากนั้นอนาณาจักรก็จะริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั่วทั้งแผ่นดินเต็มไปด้วยความสุขความรักและความเข้าใจผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือแลืที่ความเชื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงรุ่นลูกหลานเจ้าหญิงที่เคยถูกมองว่าเป็นเจ้าหญิงประหลาด ก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจนกลายเป็นหนึ่งในวีรสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งนี้